ู้สีตีเนียนถือว่าสาวๆที่นู่นเนี่ยถึงขั้นเขียนจดหมายมาขอของผู้ชมขอแบบขอนอนด้วยอ่ะมีเหรอครับนี่ๆๆงั้นน่ะทำไมเขารู้เยอะจังอ่ะเพื่อนเขาเป็นคนเขียนไปนี่คนนี้คนนี้ทำไมเขาเขียนไปอ่ะจริงๆแล้วเป็นเพื่อนพิมพ์สนิทเองเขียนไปก็เราก็ไม่บอกตกลงว่าจริงหรือเปล่าก็ครับจริงครับก็จริงๆแล้วเรื่องจดหมายนี่จริงๆแล้วตอนนั้นก็คือแบบเยอะมากเยอะมากมันเยอะมากคือเวลาเราจะไปญี่ปุ่นแต่ละทีก็คือจะมาฝากที่ที่เขาจะซื้อที่โรงแรมว่าเออเราจะไปพักโรงแรมไหนอะไรเงี้ยก็จะซื้ออาหารต่างๆแล้วก็ไปฝากที่เคาน์เตอร์ว่าเออมีของมาให้มีจดหมายมาให้มีของมาให้เหมือนแฟนคลับแต่เขาผมยอมรับเขาก็เก่งนะแต่บางจดหมายประมาณ 50-60% ครับเขาพยายามจะเขียนภาษาไทยเขียนภาษาไทยด้วยเขาพยายามจะเขียนภาษาไทยแต่ไอ้คำว่าภาษาไทยของเขาน่ะคือเวลาผมอ่านแล้วผมก็ขำตลกมีดีใจก็คือเขียนตกซ้ายตกขวาไม่หันอัสระไปอยู่ตรงไหนอนุบาลเขียนถูกต้องครับเอาเขียนเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้าข้างหน้าไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยเขียนแล้วก็พยายามจะแปลไงเขียนเอาตรงนี้มาไว้ต้องเอาตรงนั้นมาไว้ตรงนี้มันก็ได้รู้เรื่องขึ้นอะไรเงี้ยเขาคือเขามีความพยายามนะครับก็คือจดหมายก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาถ้าเกิดรวบรวมตอนนี้ก็เป็นลังๆไหมเป็นลังๆไหมผมก็กระส่งของมาให้ส่งอะไรถึงที่นะครับก็ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาจะไปชกแต่ละครั้งหรือว่าจะไปเที่ยวสัมมนาอะไรแต่เราก็พยายามจะไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าไปเยอะเพราะว่าอะไรครับก็คือเขาจะเป็นคนอาจจะมีคนช้อปปิ้งแทนเราโอ้ของมาให้เฮ้ยจ๋าพี่เป็นคนต่อยมวยตอนนี้ทันปะเนี่ยไม่เกี่ยวกันละไม่เกี่ยวกันละไม่ทันละเดี๋ยวพี่คำถามนั้นยังไม่ได้ตอบเลยแล้วมีผู้หญิงเขียนจดหมายมาขอแล้วด้วยแล้วยังไงแล้วเรามีแบบว่าครับก็มันก็แค่คือเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ระบุเจาะจงอะไรกันนะเขาแค่อยากจะให้รู้ว่าเขาเป็นคนเขียนมานะคนนี้นะเวลาจะใจให้คนใจเขาน้อยอยากรู้อะไรเงี้ยครับแล้วมีผู้ชายเขียนมาไหมอ๋อมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วผู้ชายก็เขียนมาแล้วขอให้เป็นผู้ชายแต่ใจไม่เป็นผู้ชายก็มีอะไรเงี้ยหลายแบบก็ประมาณนั้นแหละขอจับก้นบัวขาวจับแขนจับแขนจับกล้ามว่าแข็งแค่ไหนแล้วตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเคยมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นไหมคะโอ้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากพวกนี้นะก็ส่วนมากก็จะเอาเวลาที่ทำงานเลยแต่บอกตรงก็มีก็มีอ้าวพูดถูกพูดถูกคิดว่าเป็นแฟนกับสอบสายแล้วเนี่ยอุตส่าห์จะเชียร์แล้วแต่สเปคจริงๆแล้วเนี่ยชอบคนญี่ปุ่นแล้วชอบคนไทยสเปคจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็คนไทยไม่ได้หรอกนะคนไทยก็ภาษาเดียวกันต้องประเพณีเดียวกันเข้าใจกันกินข้าวเหนียวเหนียวเหมือนกันข้าวเหนียวปังข้าวเหนียวจำจิ้มส้มตำอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยจะไปมีความสุขมากกว่าแล้วตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ก็กำลังจะพาหาคนมาจิ้มข้าวเหนียวด้วยกันอยู่ยังไม่มีประกาศประกาศหาคนจิ้มเหนียวอยู่นะครับให้กำลังใจหน่อยประกาศครับครับผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักของอ่ะเสริมอีกอย่างนึงถ้าอยากรู้ขนาดนี้ก็มีประมาณว่าหลายๆรูปแบบที่เข้ามาบางคนก็เข้ามาแบบยืนตะลึงร้องไห้ใส่ก็มีอะไรเงี้ยพอไม่เจออะไรเงี้ยคือตกใจเหมือนกับพอเราก็ไปจับไปคุยไปเฮ้ยเป็นไรเขาก็ยิ่งแข็งใหญ่อะไรเราก็ทำตัวไม่ถูกเฮ้ยจะคุยยังไงจะทำอะไรดีกับเขาเฮ้ยจะชวนคุยก็พูดไม่ออกเลยจะทำยังไงดีทำตัวไม่ถูกเราอะอันนี้คือคนญี่ปุ่นไปหลายคนก็เหมือนกันก็สักคำว่าบัวขาวมาตรงนี้สักบัวขาวมาที่นมให้ดูครับประมาณนั้นอะก็เลยแล้วเราก็ต้องเซ็นให้เขาไหมก็ไม่ต้องเซ็นแล้วมีบัวขาวแล้วจะไม่เซ็นทำไมอ่ะเซ็นขาวอีกก็มีขนาดไหนแล้วก็มีคนสักอะไรให้มาดูมาโชว์มาให้โชว์อะไรครับก็มีว่าเขารักเราจริงๆชื่นชมเราจริงๆก็ถึงประมาณคิดว่าสิ่งที่เขาชื่นชมเราเนี่ยน่าจะเป็นเพราะฝีมือการต่อยของเราที่ไม่เหมือนใครนะจริงๆแล้วขอบคุณมวยไทยที่เราทำให้เราเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้แม่ไม้มวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เราพยายามเรียนให้มันเก่งแล้วก็เราก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นขึ้นมานี่แหละผมว่าเขาชอบตรงนี้มากกว่าสำคัญที่สุดว่าเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้ดีอย่างนี้เขาเป็นคนที่เวิร์กฮาร์ดมากๆแต่สืบรู้มาว่าในช่วงเพลย์ฮาร์ดของเขาเนี่ยทำมีกิจกรรมยามว่างเป็นคนชอบทำอาหารโอ้น่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กทำให้ใครทานนะคะอันที่จะทำอาหารที่มาวันนี้ผมก็ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะ
แขกพิเศษของผมเลยโอ้นี่นะสาวสวยเลยพี่ดอนเลยผมเอาละวันนี้จะทำอาหารสุดฝีมือเลยผมก็เห็นว่าเราก็มีมุมที่อ่อนช้อยและน่ารักเหมือนกันถูกต้องครับเรามาดูกันดีกว่าว่าลีลาการทำอาหารญี่ปุ่นของคุณบัวขาวจะจัดจ้านและสนุกสนานขนาดไหนว้าไม่มีใครเคยเห็นลุคนี้แน่นอนมันดูทำไมมันช่างดูเนียนขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยคุณดูเหมือนพ่อครัวมากเลยอ่ะมันก็พ่อครัวสิวันนี้มาเป็นพ่อครัวให้ทานให้ทานครับโอเคพ่อครัวหลากหลายด้วยใช่ครับครับวันนี้ก็จะเมนูคือจะทำเมนูข้าวหน้ากุ้งเทมปุระข้าวหน้ากุ้งเทมปุระนี่ก่อนอื่นต้องเริ่มยังไงมีกุ้งก่อนก็มีกุ้งครับแล้วก็มีแป้งครับกุ้งกับแป้งแป้งชุบไปเลยครับแล้วก็ทอดอ่ะครับก็ทอดยังไงฮะยิ้มขอยืนดูข้างๆเลยกลัวน้ำมันมาผมลงมือได้นะครับมาฮะมาผมลูกมืออ่ะผมถือไปให้โอเคครับนะครับครับอันนี้ก็กุ้งชุบไปเขาใส่ไปก่อนเลยป้าบป้าบป้าบไปเลยคือปกติก็ทำอาหารอยู่แล้วอ่ะฮะก็ชงตรงตามนี่ตำตำกันทะเลปลาล้ากระจายตำจนทุบพังหลายๆครกแล้วครับโอ้คนแรงคุณเยอะแล้วคุณต่อยมวยคุณมากโมงมากเออคนจะให้ตำนี่เขาจะไม่ค่อยให้ตำเพราะว่าพวกแตกเยอะโมงเนื้อครับนี่ซ้อมอยู่นั่นน่ะใช่ครับแล้วก็พอมาคลุกใส่แป้งแล้วครับผมชุบนี่ครับอันนี้เป็นซอสพิเศษเขาก็ต้องชุบอันนี้อีกทีนึงชุบอันนี้อีกทีนึงนะครับครับครับเฮ้ยคุณดูแบบใช่เลยอ่ะดูคล่องอ่ะเอาหยอดลงไปหยอดลงไปครับโอ้โหเขาไม่มีกระเด็นเลยตกใจโอ้นี่มีสูตรด้วยมันจะค่อยงอให้ฟูให้ลอยก่อนครับไหวก็ได้ไม่ปล่อยอันนี้ไปร่ำเรียนมาจากญี่ปุ่นก็นิดนึงนะเพราะว่ามีแฟนเป็นเจ้าของร้านเทมปุระก็นิดนึงเหมือนไม่กลัวโอ้ดูดิชิมลงไปเลยอ่ะไม่กลัวเลยอ่ะความร้อนนี่ครับก็ปล่อยไปเก่งจังเลยเนี่ยไปจังหวะนะจ๊ะนี่เขาบอกว่าจริงๆคุณบัวขาวเนี่ยไม่ได้เก่งเฉพาะต่อยมวยแล้วทำอาหารอะไรเก่งอีกอะอะไรร้องเพลงเก่งใช่เฮ้ยคงไม่เท่าไอ้อะไรนะซาซ่าฉันยังไม่มีใครเขารู้จักนะจ๊ะก็ยังสบายนี่อะไรประมาณนั้นก็ยังได้ไหน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 พี่ไหนลองร้องให้พี่ฟังหน่อยชอบเพลงไหนพี่ชอบเวลาทำกับข้าวไปร้องเพลงไปนี่มันมีความสุขนะจริงจริงคุณตามฉันได้นะเธอไม่เจอเรื่องทุกข์ใดที่ได้โอ้ยไม่ใช่ขอบอุ่นอะขอบอุ่นทำอาหารเก่งร้องเพลงเพราะปกป้องได้ด้วยเพราะว่ามีแบบศิลปะแล้วร้องเพลงไม่ผิดคีย์เหมือนใครบางคนด้วยใครเหรอเอาละเดี๋ยวเราปล่อยให้คุณบัวขาวเขาทำดีกว่าแล้วเราก็จะได้ไปแบบว่ากินกันเราไปนั่งรอกินเหรอนั่งรอกินดีกว่าไม่ได้วันนี้พี่เป็นคู่เด็ดนะคะพี่จะอยู่ไปให้กำลังใจเขาพี่อยู่ให้กำลังใจเขานะพี่ไปรอข้างนอกนะไปเลยดูแลให้ดีนะแล้วรีบกินอาหารเขาเดี๋ยวพี่จะไปต่อยมวยไม่ใช่อะไรกันแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณบัวขาวของเราที่เก่งกาจในเรื่องชกต่อยจะสามารถทำอาหารได้อย่างเชี่ยวชาญขนาดนี้ทั้งแข็งแรงทั้งเก่งไปเป็นแฟนคงโชคดีน่าดูเลยนะครับเนี่ย Only can do me อ้าวนี่คุณจะไม่คิดจะแบ่งผมกินบ้างเลยไงฮะคุณผู้ซีครับก็นี่ไงก็กินไปสิผมก็ทำพิเศษของคุณพี่ครับไม่ได้ค่ะพี่วันนี้พี่มีเขาบอกพี่ว่าเราจะมาเป็นคู่เดทกันฉะนั้นเรากินกัน2คนแค่นั้นคุณก็ไปนั่งโต๊ะอื่นไปใช่ก็พิมพ์ก็เนียนได้เดทกับเขาแล้วไงพี่เนี่ยอยากจะเรียนต่อยมวยอยากจะมีศิลปะป้องกันตัวได้มีแฟนคลับเยอะๆบ้างอ่ะอยากมีสาวญี่ปุ่นส่งจดหมายมาให้อ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวพิมพ์อนุญาตปล่อยคู่เดทพิมพ์ไปสอนพี่ลีต่อยมวยเพราะว่าพิมพ์ก็เริ่มอิ่มแล้วเผื่อว่าจะได้ไปเบิร์นกำลังจะบอกเราได้ไหมอะไรนะกำลังจะกินคงกินข้าวจะมาขัดจังเอากินเอางั้นกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอากินกันไม่เป็นไรเริ่มอิ่มแล้วเอางั้นยังไงเดี๋ยวอะไรยากกันเนี่ยเดี๋ยวเราต่อยมวยกันเลยดีกว่าเนาะปาอยากจะต่อยจริงๆอ่ะเหรอจริงๆครับอยากจะเรียนจริงๆอ่ะเหรอครับเอาจริงๆนะจริงๆเลยโอเคงั้นไหวนะจะสอนแบบท่าง่ายๆให้ก่อนแล้วกันง่ายอ่ะไปงั้นเราไปต่อยมวยกันค่ะตีนีคู่ซีตีสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform คู่ซีตีเนียน